ก็เมื่อเช้าเราก็พบกันครั้งนึงแล้วนะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเดินสายของนายกรัฐมนตรีร่วมกับท่านรองรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหลายกระทรวงโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้ก็มาดูในพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งเราก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบพัฒนาการต่างๆให้มากขึ้นนะครับก็ประเด็นสำคัญก็คือขอให้ฟังช่องทางของภาครัฐเป็นหลักนะครับเพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราคิดคนละอย่างมันไปไม่ได้หมดอ่ะนะเพราะรัฐก็จำเป็นต้องบริหารให้มันเกิดผลโดยส่วนรวมให้ได้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงแพร่ระบาดปานกลางแพร่ระบาดน้อยทำนองเนี้ยมันต้องมีการจัดสรรโดยหลักการของด้านสาธารณสุขเขาเราก็ต้องฟังหมอนะครับวันนี้ก็ยินดีขอบคุณสุภรัตน์ในฐานะเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการที่นี่ของเดอะมอลล์นะครับหอการไทยหอการไทยกรุงเทพมหานครเดอะมอลล์บางกะปิโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็โรงพยาบาลของสอ.อยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องติดตามตรวจสอบคัดกรองเฝ้าระวังทั้งหมดในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยตอนนี้ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบอยู่นะเมื่อมีการตรวจสอบคัดกรองเสร็จแล้วมันก็ต้องเข้าสู่การรักษาบ้างกักตัวบ้างนะเมื่อเช้าก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่เรียกว่าโรงพยาบาลบุษราคัมมานะเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่มมาอีกระยะหนึ่งคือจะสามารถรับผู้ที่มีสีเหลืองที่มีอาการค่อนข้างจะร้ายแรงขึ้นมาได้บ้างปานกลางเรียกว่าปานกลางเพราะต้องการที่จะลดจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักของรัฐของเอกชนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเตียงว่างไว้สำหรับคนที่มีอาการร้ายแรงใช่ไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณวันนี้เป็นการร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากภาคธุรกิจเอกชนผมกล่าวเรียนอย่างนี้นะครับในขณะที่ผมได้บริหารงานในเรื่องของโควิดเนี่ยผมกลับเรียนว่าผมได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนนะแล้วการทำงานวันนี้ที่มีภาคเอกชนมาร่วมด้วยเป็นจำนวนมากทั้งการจัดสถานที่ทั้งการให้ว่ามิใช่เพราะท่านกดดันผมถึงทำเข้าใจตรงนี้นะเพราะผมได้หารือกับท่านตลอดท่านประธานอะไรก็แล้วแต่ก็ประชุมร่วมที่รัฐบาลตั้งแต่เริ่มการจัดหาวัคซีนการจัดหาวัคซีนทางเลือกการนำเข้าวัคซีนก็อธิบายไปหมดแล้วก็เห็นชอบตกลงด้วยกันผมก็ไม่อยากให้ออกมาพูดในสื่อข้างนอกทำให้เกิดความเสียหายกับภาครัฐโดยรวมวันนี้เราต้องไปด้วยกันภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจแต่ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็จำเป็นต้องทำกฎระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ทุกตัวนะวัคซีนเราไม่ได้ปิดกั้นแล้วเราก็ค่อยจัดหามาเพิ่มได้เรื่อยๆวันนี้ก็มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นามาอีกแล้วแล้วผมก็ได้มีการเจรจากับต่างประเทศอยู่ระดับผู้นำอยู่ว่ามันมีอะไรที่สามารถจะเอาเข้ามาได้เพิ่มได้อีกนะครับเราก็ต้องเตรียมรูปลงไว้เผื่ออะไรไว้นะคือเรามีวัคซีนเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วแผนเดิมแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นวัคซีนหลักแล้วเรามีชิโนแวคเข้ามาเสริมใช่ไหมเป็นระยะอย่างเช่นเดือนเนี้ยเราก็เข้ามาทำให้เราสามารถจะมีวัคซีนเพิ่มมาอีก 3.5 ล้านโดสอันนี้ 3.5 ล้านโดสคุณลองหารง่ายๆหารเอาแค่หารจังหวัดก่อนเอา77หารเนี่ยมันก็ได้ตัวเลขกับตัวเลขหนึ่งอันนี้มันก็จำเป็นว่าบางจังหวัดต้องได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดใช่ไหมพอประเด็นที่3ต่อไปเมื่อเราพิจารณาตรงนี้แล้วเราก็พิจารณาว่าไอ้คนกลุ่มที่เรากำหนดไว้เดิมเนี่ยตามมาตรฐานเดิมที่มีวัคซีนอยู่63ล้านโดสเนี่ยจะทำเขายังไงใช่ไหมก็มีคนด่านหน้าในทำนองเนี่ยนะบุคลากรแพทย์วันนี้รัฐบาลก็ได้ให้แนวทางไปแล้วว่าเราจะปรับกลุ่มตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องให้บริการสาธารณะหรือจะต้องพบปะคนมากๆเลยนี่จะอยู่ระยะต่อไปที่เราต้องเติมวัคซีนตรงนี้ให้เขาเข้าใจไหมนะผมทราบดีว่าทุกคนพอเราลงฉีดวัคซีนก็อยากฉีดกันหมดแต่ถ้าอย่างนั้นเราบริหารไม่ได้จริงๆนะขึ้นอยู่กับวัคซีนและวัคซีนที่เราเข้ามาไม่ได้ช้าเกินไปนะเพราะเรามีการตรวจสอบคัดกรองมาโดยตลอดกูดาไปตามด้วยว่าแต่ละประเทศเขามีการใช้วัคซีนยังไงการนำเข้าได้อย่างไรเขาทำได้เมื่อไรวันนี้ก็ต้องไปดูนะสถานการณ์ประเทศพื้นบ้านวันนี้ผมได้งานมาแพร่ระบาดปิดเมืองกันอีกแล้วนะประเทศใกล้เคียงผมไม่เอ่ยชื่อนะปิดอีกแล้วนะประเทศใกล้ๆเรานี่แหละเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันไม่เว้นระยะห่างไม่ใส่หน้ากากไม่ระมัดระวังตัวเองไปในพื้นที่อโคจรจะทำไงได้เพราะพวกเราต้องช่วยกันผมไม่ได้โทษประชาชนแต่ถ้าจะโทษรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันต้องไปด้วยกันไงใช่ไหมผมก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะ
ขอบคุณในความเข้าใจขอบคุณในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเมื่อร่วมมือกับรัฐบาลเขาต้องพูดไปในทางเดียวทางเดียวกันผมบังคับท่านไม่ได้เพราะท่านก็คุยอยู่กับผมมาทุกอาทิตย์นั่นแหละเรื่องวัคซีนบอกว่าอธิบายไปให้หมออธิบายให้กระทรวงก็เข้าใจแต่เวลาออกมาพูดอีกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะผมก็จะเป็นต้องพูดตรงนี้จะได้เข้าใจร่วมกันผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครดีซะอีกมาช่วยกันแต่ทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เขาดูแลเรื่องภาพโดยรวมเข้าใจไหมจ๊ะนายกเป็นผู้ตัดสินใจนะมันจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยขึ้นอยู่วัคซีนที่มาวันนี้ดูทุกวันเดี๋ยวมีอะไรอะกลุ่มรับจ้างสาธารณะรถไม่มอเตอร์ไซค์แกร็บไอ้ที่มันต้องไปต้องมาเนี่ยเดี๋ยวต้องหาวัคซีนตรงนี้อีกใช่ไหมครูอีกอะจะไปติดนักเรียนอีกหรือเปล่าใครอีกนักธุรกิจในประเทศนักธุรกิจต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศนักธุรกิจไทยโรงงานอยู่ในระบบประกันสังคมเป็น16ล้านคนในแรงงานนั่นไงถึงแม้มีวัคซีน3ล้าน4ล้านแต่คนปริมาณที่ต้องฉีดเอาอย่างง่ายแรงงานเนี่ยอย่างเดียวเนี่ย16ล้านคนมันต้องมาจัดการทีละขั้นทีละตอนตรงไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยตรงไหนที่เป็นพื้นที่ฐานการผลิตของประเทศไทยที่ส่งออกต้องดูแลถ้ามันล่มสลายไปสินค้าส่งออกเจ๊งหมดนี่เขาคิดอย่างนี้นะฝากความเข้าใจด้วยแล้วกันนะพูดกันยังเหนื่อยเลยนะแต่สบายใจที่เจอพวกเราเช้าบ่ายขึ้นอยู่กับผู้ว่าอันนี้มันแล้วแต่ผู้ว่าเขากำหนดนะผมก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะต้องไปทำร้ายประชาชนหรอกนะเขาอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรต้องเตือนไว้หน่อยนะก็เหมือนกับไอ้เหมือนอะไรนะพี่ค่าปรับใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับพี่นาใช่ไหมบางจังหวัดก็ไม่ให้คนเข้าเลยบางจังหวัดเขาต้องห้ามบ้างอะไรบ้างบางทีเขาอาจจะปรับก็ได้ไปปรับก็ได้ขึ้นอยู่คณะกรรมการจังหวัดพี่นาภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่ใช่สองหมื่นตลอดสองบาทก็ได้ถ้าไม่เตือนกันแล้วจะทำไหมล่ะทำไมต้องให้เตือนด้วยล่ะทำไมต้องเอาใช้กฎหมายด้วยล่ะจ๊ะตัวเองต้องปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยใช่ไหมเดี๋ยวจ๊ะไม่โทษเดี๋ยวเธอก็หาว่าฉันโทษประชาชนอีกจำไว้เลยนะฉันพูดแล้วนะถ้าในสื่อเห็นว่านายกโทษประชาชนอีกนะมีเรื่องนะเข้าใจป่ะวันนี้ก็สต็อปไม่หมดแล้ววันนี้มีพื้นที่พักคอยเข้าใจไหมตลอดแนวชายแดนผมสั่งไปตั้งนานแล้วแล้วกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการตามนี้นะจากแนวชายแดนเข้ามาเราจะมีพื้นที่ไว้รองรับตรงนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อเขามาถึงเราดูแลมารู้ทำให้อาหารการกินต่างๆพอเขาเลิกลบกันเขาก็กลับบ้านเขาไม่เดี๋ยวต้องไปไล่เขาหรอกเข้าใจไหมแต่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนในมาตั้งมาถูรูปยศพักพิงยาวเหยียดอย่างนี้ไม่ให้แต่เราดูแลเขาทุกคนวันนี้ยูเอ็นไอซีอาร์สหประชาชาติก็บอกพบผมวันนี้สหประชาชาติผู้แทนครับผมก็อธิบายเขาฟังเขาทำเขาบอกโอเคเพราะว่าไม่งั้นมันปัญหามันจะเกิดยาวนานเหมือนกับประสบการณ์40ปีที่ผ่านมาใช่ไหมผู้หลบหนีแพ้การสู้รบหลายแสนคนในประเทศไทยวิ่งหรือ80,000เลยเธอใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ไล่เขาออกเขาได้ข่าวว่าจะมีการสู้รบเขาจะชาวบ้านจะรู้ก่อนนะพอรู้ก่อนเขาจะเริ่มเข้ามาก็โอเคเข้ามามีพื้นที่ให้พักคอยอยู่นี่เขาไม่ลบหรือไม่มีทางกันเขากลับไปอะไรนะแล้วรอบนี้จับมาได้หลายพันแล้วก็ไปดำเนินการนะตามขั้นตอนของกฎหมายนะแต่ก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าดำเนินการได้ก็คือให้เขากลับไปไม่อยากจะเข้ามาเป็นภาระของเราด้วยต้องเข้าใจเราต้องบริหารกฎหมายให้มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่มันอรุ่งรวยบ้างแต่รับรองว่าวันนี้กระทรวงกลาโหมตำรวจทหารถึงพืชทั้งหมดชายแดนไม่หลับไม่นอนอยู่เนี่ยจับมาวันละร้อยวันละพันวันละอย่างเงี้ยก็ไล่ก็ตรวจสอบคัดกรองดูอุณหภูมิอาหารกินให้แล้วบอกกลับไปก่อนเถอะเนาะเดี๋ยวจะหาว่าคนไทยไม่มีน้ำใจไงใช่ป่ะเราก็มีน้ำใจของเราเนื่องคือสิทธิมนุษยชนที่ต้องดูแลเขาไงโอเคไหมนะโกนาก็ร้องขอท่านประธานประธานต่างๆทั้งหมดด้วยแล้วกันพูดอะไรก็ขอให้มันตรงกับที่เราคุยกันบ้างแล้วกันใช่ไหมมีอะไรไหม อะไรนะเมื่อเช้านี้มีการผมได้รับเรื่องมาตั้งหลายวันแล้วล่ะผมก็ต้องให้แนวทางนสบคไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็ได้มาตรการออกมาแล้วว่าจะมีการผ่อนผันให้มีการเปิดได้แต่ต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ร้านให้ถูกต้องเหมือนกับขั้นระยะแรกอ่ะนะวันนี้ก็ในขั้นต้นเขาเสนอมารู้สึกว่าจะเป็นให้คนเข้ามากินในร้านได้สัก 25%
หนึ่งในสี่ก่อนแล้วก็ทำยังไงจะให้ลูกจ้างพวกนี้ได้มีการฉีดวัคซีนอะไรไปด้วยนะนี่ไงแผลมันปรับตลอดเวลาแล้วเข้าใจไหมถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้มันก็คือปัญหานั่นแหละบริหารยากคนมันเยอะเข้าใจไหมนะจ๊ะ66ล้านนะคนเราอ่ะใช่ไหมแล้วก็จะให้คนทุกคนพอใจมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะขอให้ช่วยแล้วกันอย่างน้อยคนที่พอใจคนที่เข้าใจมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องเป็นต้องรักผมชอบผมไงผมก็ดูแลทุกคนอยู่แล้วเข้าใจไหมนะจ๊ะขอบคุณอีกครั้งแล้วกันโรงพยาบาลนมพรธานีขอบคุณเดอะมอลล์บางกะปินะขอบคุณหอการค้าขอบคุณกรุงเทพมหานครโดยว่าขอบคุณสาธารณสุขขอบคุณมหาดไทยซึ่งทั้งหมดนี่คือตัวแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จะต้องไปทำเตรียมไว้ที่จังหวัดต่างๆถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นจะทำยังไงวันนี้ถึงมาที่สุดก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าโรงพยาบาลสนามมันมีที่ไหนบ้างรับใครเท่าไหร่อะไรยังไงถลุงไปทั้งทีนะบางทีเราก็ให้ข่าวกันว่าเปิดที่โน่นเปิดนี่พอไปจริงจะไม่เปิดไงยังไม่พร้อมไงใช่ไหมโรงพยาบาลที่จะรับอย่างนี้กันพร้อมเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้จะฉีดเมื่อไหร่ก็ต้องประกาศล่วงหน้าถ้าประกาศแล้วให้คนมาซื้อของด้วยมาฉีดวัคซีนไปด้วยบางทีมันไม่ได้หรอกเพราะวัคซีนมันยังไม่พอไงวันนี้ได้สั่งการไปแล้วว่าทำไงจะขนย้ายวัคซีนให้เร็วขึ้นจากส่วนกลางไปตั้งการจุดกระจายในภูมิภาคไปนะลดภาระทางนี้ส่วนกลางต้องไปส่งถึงที่ทุกที่ใช่ไหมเมื่อถึงจังหวะถึงตรงกลางแล้วก็ให้เขามาขนไปเองมีเครื่องไม้อุปกรณ์ให้เขาจะเร็วขึ้นเพราะวันนี้เขาก็รออยู่วัคซีนที่ว่าเราจะให้ตรงนี้ยังไปไม่ครบทั้งหมดนะศูนย์กระจายวัคซีนในพื้นที่ระดับภูมิภาคลดภาระส่วนกลางไปบ้างโอเคไหมจ๊ะปัญหาทุกปัญหามันแก้ด้วยหมดด้วยความเข้าใจที่ตรงกันนะโอเคไหมเราจะสู้ไปด้วยกันวัคซีน of love